คะจะมารีวิวนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Space Pack นะคะก็คือว่ามี2ตัวนะคะเป็นอันนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็อันนี้ไว้ใส่พวกเครื่องสำอางหรือว่าอุปกรณ์พวกอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูทีละตัวกันเลยนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะSpace Pack System นะคะก็คือมันจะเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกแชมพูสบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้นะคะก็ใส่ได้หลากหลายมีซิปแบบนี้นะคะเปิดออกมาเปิดปุ๊บจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้แขวนสมมติว่าเราใส่ของอย่างเช่นใส่แชมพูตรงนี้ใส่อุปกรณ์เครื่องสำอางหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้ก็ไปแขวนในห้องน้ำไปถึงห้องน้ำปุ๊บก็ไปแขวนปึ๊กเราก็สามารถที่จะหยิบใช้ได้สะดวกเลยนะคะก็ถือว่าใส่ได้ดีเดียวขวดเครื่องสำอางอะไรยังไงใส่ได้เต็มพื้นที่นะคะแล้วก็พวกแชมพูครีมอย่างเงี้ยว่าก็จะพกอันเล็กๆไปเนาะมันก็จะใส่ได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่เราเลยอันนี้ก็แขวนสะดวกสบายนะคะSpace Pack นะคะมันมีหลายอย่างมากเป็นตัวช่วยในการจัดกระเป๋าของเราให้เราเวลาจัดกระเป๋าเดินทางเนี่ยจะได้ดูเป็นหมวดหมู่สวยงามแบ่งแยกเรียบร้อยประมาณนี้นะคะในเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรยังไงเบอร์1เบอร์2ใส่พวกรองเท้ากางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เราเลยมันพิเศษยังไงมันพิเศษก็คือมันเป็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะเมื่อกี้นี้คือเป็นซองใส่มันนะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอันนี้เขามาแค่เป็นสีแดงซึ่งเขาบอกว่ามันเอาอันนี้เป็นเบอร์สองเนาะเป็นเบอร์สองเอาไว้ใส่เสื้อผ้านะคะก็จะมีใส่เสื้อใส่กางเกงได้มันก็จะสามารถรูดซิปได้สองฝั่งแบบนี้รูดซิปออกมาได้สองฝั่งด้านนี้นะคะเขาจะเขียนว่า clean ให้เราใส่เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ยังสะอาดอยู่ฝั่งนี้พอเวลาเราใส่เสื้อผ้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ไว้ในด้านนี้ก็ได้เป็นลอนดรีก็คือด้านนี้สำหรับที่แบบใส่แล้วอะไรเงี้ยค่ะให้เรารู้เองอ่ะประมาณนั้นนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะจัดเสื้อผ้าลงไปในกระเป๋าใบนี้ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะก็จะมาลองใส่ดูนะคะอันนี้เปิดมาเนาะก็จะเป็นแบบนี้จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็ใส่ลงไปอันนี้เป็นเสื้อนะคะอันนี้เป็นเสื้อฮีทเทคกึ่งๆไหมพรมนิ่มๆนะคะก็สำหรับไปหนาวๆอะไรอย่างนี้เนาะก็2นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อยืดธรรมดา3อันนี้เป็นไหมพรมแต่บางหน่อย4อันนี้เป็นผ้าธรรมดาตัวหนึ่ง5อันนี้เสื้อยืด6อันนี้เสื้อยืด7 8 9 10 1112ทั้งหมด12ตัวนะคะเราก็พยายามพับให้มันแบนๆหน่อยนะก็จะได้เพิ่มสเปซมากขึ้นนะคะก็จะหันไปเป็นทางยาวแล้วก็ใส่ลงไปในนี้นะดูมันล้นๆออกมานะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดต่อไปนะคะก็จะเป็นกางเกงค่ะกางเกงก็จะมีกางเกงขาสั้นอันนี้เป็นเดรสนะคะ2ตัวแล้วก็กางเกงขาสั้นอีกตัวนึงกางเกงขาสั้นเป็นยีนสั้นอีก2ตัวนะคะแล้วก็กางเกงนอนแล้วก็กางเกงขายาวเป็นผ้ายืดอ่ะลองดูกางเกงอีกทั้งหมด1 2 3 45 6 7แล้วก็อีก8ตัวนะคะรวมทั้งหมดจากเมื่อกี้12ก็เป็น20ก็จะกางเกงยัดปั๊มลงไปนะคะและดูจะไม่ค่อยได้นะลองดูกันว่าจะไหวไหมทีนี้ก็จะเริ่มจับให้เข้าที่นะคะอ่ะลงไปได้แล้วนะคะทีนี้ฝั่งนี้มันสูงกว่าใช่ไหมก็เปลี่ยนด้านนิดหน่อยฝั่งนี้อย่างเช่นกางเกงอย่างนี้นะคะขอบกางเกงมันหนาเหมือนกันแล้วก็สลับด้านเอาจะทำให้เรามีสเปซมากขึ้นหางก็ยัดขอบนะแล้วก็ปิดเพิ่มจริงๆก็ควรจะจับให้เรียบร้อยกว่านี้นะคะ
แต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะปิดลงไหมนะคะทั้งหมดเสื้อกางเกงเดรสทั้งยีนทั้งผ้าก็มาดูกันว่ามันจะปิดลงไหมนะคะ20ตัวด้วยกันอ่ะเริ่มเลยนี่นะคะก็พยายามค่อยๆไล่ช่วงนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเป็นรูมันเป็นรูคล้ายกับไล่อากาศจากข้างในออกมานะคะเอาจริงเวลาจัดเสื้อผ้านะถ้าเป็นแบบว่าทริปในประเทศธรรมดาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเสื้อผ้าถึง20ตัวป่ะตอนนี้จะมาลองดูว่าสเปซแพ็คทำได้ขนาดไหนนะคะก็พยายามยัดเขาอย่างนี้คือซิปเนี่ยมันรูดง่ายมากนะมันดูเหมือนแบบว่าจะแบบบังคับข่มขืนมันนิดนึงแต่มันรูดง่ายมากเลยอะถ้าเราจัดลำดับมันเข้าไปแล้วอะคือมันไม่น่าเชื่อเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะแค่แบบจับยัดๆปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อผ้า20ตัวลงไปอยู่ในสเปซแพ็คอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าเราพับมาดีๆรีดๆหน่อยนะผ้าก็จะเรียบอยู่ในนี้เลยเปิดมานี่คือผ้าแบบเรียบเลยนะคะว่าใช้อันนี้มาแบบสัก 3-4 ครั้งแล้วอ่ะก็ถือว่าชอบนะสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะช้อปปิ้งเยอะกระเป๋าเต็มแล้วแบบก็เลยก็เอาของนั้นน่ะใส่กระเป๋าแล้วยังสามารถเอาอันเนี้ยหิ้วขึ้นเครื่องได้เลยด้วยนะเก๋ป่ะไม่เกิน7โลแน่นอนสามารถขึ้นเครื่องได้นะคะค่ะซึ่งเจ้าสเปซแพ็คอันนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ร้าน Flight 1นะคะอยู่ที่สยาม Discovery นะคะชั้น4ในชั้น4นะที่มีทางเดินเชื่อมมาจากสยามเซ็นเตอร์นะก็คือพอเข้าไปถึงปุ๊บเราก็จะเห็น Starbucks อยู่ตรงนั้นร้านก็จะอยู่ข้างหน้าเลยอยู่ใกล้ๆ Starbucks เลยแล้วเขาก็จะนำเข้าเป็นพวกกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะเยอะแยะมากเลยมีของให้เลือกเยอะมากนะคะที่ร้าน Flight 1นะคะก็ไปดูกันได้ก็จะมีสเปซแพ็คให้เลือกหลายไซส์หลายแบบเลยทีเดียวก็เป็นตัวช่วยในการจัดกระเป๋าให้มีสเปซได้มากขึ้นสามารถใส่ของหรืออะไรให้จัดระเบียบเรียบร้อยด้วยดูสวยงามแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีพื้นที่ว่างในการใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ